ลายคนก็ได้พักไปอะไรเงี้ยก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยสภาพร่างกายของเราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ส่วนตัวผมก็ยังมีอาการแบบว่าล้ามาอยู่จังแต่มันต่อเนื่องมาจากทางฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าก็พยายามเฟื่องฟูร่างกายในฐานะที่เราบอกว่าเราแบบเป็นตัวหลักรู้สึกกดดันนะสำหรับชื่อไม่ใช่ของเนี่ยก็จริงๆก็กดดันพอสมควรนะเพราะว่าเราเล่นในบ้านด้วยอะไรเงี้ยเราทำงานผ่านมาก็ไม่ได้ดีมากตั้งเป้าไว้ขนาดนั้นสำหรับสมุทรสาครไม่ใช่ไหมก็อันดับแรกผมก็อยากจะแบบเข้ารอบแรกค่ะรอบแรกไปให้ได้มองไปทีละแมตช์ก่อนหน้านี้ตอนที่ไปชิงไม่เชียร์เมื่อต้นปีรอบคัดเลือกตอนนั้นคือแน่นอนว่ามันยากแต่ว่ามาครั้งนี้ในระดับเอเชียซึ่งเจอแข่งที่แข็งขึ้นเช็คมองว่าอย่างไรผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้แบบเจอคู่แข่งที่เขาแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ศักยภาพของทีมเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้วัดไปเลยว่าแบบทีมเราแบบอยู่ระดับไหน